สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะไหนคุณวันนบีอะไรตัวแปลกๆเนี่ยมีไทเรนต์ปักอกด้วย What ไม่เคยเห็นหน้าเขาไม่น้ำเหรอไม่รู้อิมมอร์ทัลค่ะเป็นอมตะเหรอก็ไม่มันก็ไม่ดิก็ไม่ดินะตีสองทีก็ตุยเย่แล้วมอนแปลกมอนแปลกแต่แบบไม่เคยเห็นนะมันก็น่าจะเป็นสกินมั้งคุณวรบีเพราะเสียงมันคือเสียงซอมบี้อะกับเสียงซอมบี้น้ำอะคุณวรบีมาดูนี่สิสุดยอดแห่งนวัตกรรมการกระโดดติ้งดึงเออสมมติผมเอากระเป๋าเปิดโหมดดูดเดินเข้าไปนี่รุดเลยดิเอาก็ใช่อ่ะเห็นแล้วเหรอการกระโดดยังแค่พอเห็นโดดเป็นสายน้ำไหนถ้ามันโดดกลับไปอ่ะใช่มันสงสัยชันเกินไปค่ะน่าจะอย่างนั้นแหละโดดออกมาข้างนอกด้วยอ่ะปะทุมันแบบสายพานไม่ได้ไงน่าจะอย่างนั้นแต่จะดูดีเนาะอันนี้คือจะปั๊มหินมาใส่เพิ่มไงแต่มันไม่เข้ามันโดดไม่รู้สึกแก่ยังไงดีนะโออยากอะไรล่ะก็เดี๋ยวนะตอนนี้ก็เอาอันนี้ออกก็ได้แล้วนี่ประตูเอาอะไรคะไอที่ปั๊มลาวาตอนเนี้ยที่ปั๊มอยู่เอาออกเลยก็ได้มั้งเพราะเราปั๊มแต่ตรงนี้แล้วไม่ใช่เหรอก็ใช่ไงแต่แบบมีเพิ่มหนึ่งอันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไอตัวนี้มันขวางอยู่หรือเปล่าฮะตอนบทอ่ะเอ๊ะเนี่ยเหมือนมันไม่คุณวันมีกล่องธรรมดาไหมเดี๋ยวถ้ามีกล่องธรรมดาแก้ไขได้เลยค่ะไม่มีครับผมว่าเอาไอเครื่องเนิร์ดหินตรงนี้ออกเลยก็ได้มั้งหรือออกก็ได้ค่ะก็หรือออกก็ได้นะเนี่ยมันจะได้แบบหยอดลงได้เลยอ่ะก็ได้เหมือนกันอ่ะลื้อเลยก็ได้แต่นี่อุตส่าห์สร้างก็ลื้อละอ่ะสายพานมันดูดเหล็กดีไหมหรือต้องใช้ฮอปเปอร์ถึงจะดูดดีกว่าสายพานดูดโอ้โหสายพานดูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมอ่ะก้อนหินก็ได้งอกด้านข้างอ่ะเนาะอ๋อมันคืออันเก่าหรือเปล่าวะถูกโอ้ก่อนที่จะมีสายพานเหรอฮะไม่ก่อนที่จะมีปรับไอ้ตรงนู้นไงให้มันเข้าได้ไวขึ้นเอออืมเออใช่อันเก่าเดี๋ยวอันนี้ทำไมไม่หมุนอ๋อไม่มีแกนใช่ไม่มีแกนแต่แกนเฮ้ยอ้าวหมุนไม่พร้อมกันด้วยต้องหมุนพร้อมกันด้วยเหรออ้าวก็ดูดิวันนี้เอาเดี๋ยวเริ่มพร้อมกันโอเคเริ่มอ้าวอันนี้มันอยู่ใกล้กว่าเขาเหรอไม่ตอนหยุดมันหยุดไม่พร้อมกันมั้งอันนี้ต้องขุดก่อนถ้าเจอไหนมาทุยกดหยุดใหม่โอเคแล้วก็เอาออกอ่ะปล่อยได้แล้วเอ้าน่าจะเป็นที่หัวสว่านตำแหน่งของหัวสว่านมันไม่เท่ากันไม่เพราะว่าตอนที่ประตูปรับให้มันหมุนใช่ไหมไอ้เจ้าเนี่ยขุดไปแล้วหน่อยนึงไงแล้วตอนนี้ก็ขุดใหม่ก็ดูแปลกๆนะอะไรมันจะดุดดุดดุดไม่เป็นไรฮะยังน้อยเราได้หินน่ะแค่นั้นพอลำเลียงระบบขนส่งหินไปเพื่อใช้งานดีแล้วไหนเหล็กอ่ะเอ้าไม่มีนี่เหล็กอยู่ตรงกล่องนี้แค่28อันเองอะนะมันไม่ได้เพิ่มเหรอมันน้อยอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะไอ้บทนี้มันได้อะไรบ้างอ่ะมันได้ฟินเดี๋ยวเหล็กก้อนหินเราไม่ถูกส่งออกจากในนั้นเหรอตอนที่เรารื้อระบบอ่ะอาจจะมีแกนค้างอยู่หรืออะไรไม่รู้สักอย่างนึงส่วนใหญ่มันอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องเวลาบทมันจะบททิ้งกันแต่ในภาคก่อนมันมีเวอร์ชั่นค้างด้วยค่ะมันเหมือนค้างอยู่ในนั้นแบบที่ไอเทมที่มันไม่ถูกทำลายอ่ะรอบนี้มาแล้วยังเนี่ยมาแล้วนะโอเคมาค่ะมารอบนี้สั่งแบบไม่เก็บฟินแล้วนะเพราะว่าฟินมันเยอะเกินเคบอลจากไหนอ่ะอะไรนะคะไม่ได้เคบอลด้วยเหรออ๋อเพราะว่าตอนนั้นมันมีทรายอ่ะที่โยนกราเวลไปบดอีกทีหนึ่งเฉยมันก็เลยอาจจะมีนิดนึงตอนรื้อระบบยังไงล่ะลาวาล้วนๆแล้วคราวนี้ฟิน 7,000 ทำลายทิ้งก่อนเนาะคงไม่ได้ใช้หรอก
คุณวันทวีมันดูดิมันเด้งสวยมากเลยค่ะนี่โหออกทีเป็นกองเลยใช่ดึบๆเฮ้ยเด็ดๆนี่ไงปิ้นล้วนๆไม่มีอย่างอื่นผสม เพราะว่ายังไงเราก็ไม่ได้ต้องการเจ้านี่อยู่แล้วเลยเนาะปิ้นน่ะเท่าไหร่หรอกแค่ไม่ค่อยได้แค่ไม่ค่อยได้ใช้แปลว่าตรงนี้ก็จะเป็นระบบเพื่อเหล็กแบบเพียวๆเดี๋ยวไปดูโรงสีกันตอนนี้เป็นเจ้าของโรงสีอยู่โรงสีข้าวน้อยเดี๋ยวไปดูโรงสีก่อนแต่แบบอุ้ยเราต้องลงบันไดบ้านโอ้ชอบจริงๆอันนี้คุณวันดาวีมันอยู่ที่การบิ้วเลยค่ะถ้าเราบิ้วของตกแต่งสวยๆเป็นประตูฐานทัพลับขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองเรื่องการหมุนเรามันง่ายอยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับไอเดียที่ใช้ในการเอ้ยอันนี้เพิ่งวางเหรอคะอะไรเพิ่งวางฮะอันนี้หรือว่าวางนานแล้วนี่ไหนพื้นอ่ะบันไดทางลงตรงเนี้ยโอ้โหตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาดูทำไมอยู่ดีๆเรานึกไม่ถึงขึ้นมามีนานแล้วนะเอ้ามันหมดแล้วเหรอทำไมเหมือนไม่หมดเลยใช่นี่แหละหมดอยู่เอ๊ะไม่เห็นจะเร็วเลยอันนี้เร็วอันนี้ปรับความเร็วลงฮะลงอีกหนึ่งขั้นเดี๋ยวจะรอดูว่ามันทันหรือไม่ทันถ้ามันทันก็ความเร็วนี้แหละไม่อยากให้มันเร็วมากแต่ถ้าเร็วมากมันปุ๊บทีเดียวเสร็จเลยนะมันแหลกโอเคงั้นเราก็เอาเสถียรก็ได้ในการความเสถียรยาวๆแล้วปล่อยไว้ตรงนี้ยาวๆเลยนี่แต่พอข้างบนเร็วข้างล่างไม่เร็วสายพานมันดูเร็วๆฮะไม่นี่ค่ะไอเทมมันดูค้างๆตรงเนี้ยมันก็แค่วางอยู่ครับแต่เดี๋ยวพอถึงตามันที่มันจะโดนดูดลงมาเข้าไปโอ้เดินไปดูโรงงานขนมปังแล้วจะเข้าอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวจะปิดทางไว้ไม่คิดโอ้ยไม่มีคนจะฆ่าผมเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวจะปิดทางไว้ให้เข้าด้านข้างแล้วเย่เย่เย่เฮ้ยหาดังขึ้นมาเองนะโอ้ขึ้นไงครับนี่มีบันไดอยู่นี่มีบันไดนู่นน่ะบันไดอยู่นู่นน่ะไม่มีเออทางปิดไว้อยู่ก็ลบบันไดมาวางที่อื่นก็ได้อ่ะนี่เลยข้างล่างนี้ยังไม่ได้ปิดเลยอ่ะทางร้านมีเต็มไปหมดกำลังจะวิ่งเข้าไปจากตรงนี้เลยเอ้ยเราทำม้าหมุนได้เลยนะชิงช้าสวรรค์น่ะชิงช้าสวรรค์เออทำได้จริงๆคุณนิมหมุนได้อ่ะชิงช้าสวรรค์น่ะถ้าคุณวันบีบิ้วให้นี่ทางนี้ทำวงจรหมุนให้ได้นะแต่เราจะไปยืนบนนั้นไม่ได้ดิเรานั่งได้เรามีพวกเบาะนั่งมันสามารถนั่งได้อ๋อใช่เห็นนะถ้าเบาะนั่งอ่ะเรานั่งตรงที่อย่างเงี้ยแล้วตอนมันหมุนอ่ะเราจะไปอยู่กับหัวไหมเออลองดูสิอยากรู้ก็ไปคร้ามมาชื่อว่าซีดเนี่ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมไปขโมยชาวบ้านมาผมจำได้ว่าแถวนี้มีอยู่หนึ่งอันเราจะหมุนยังไงล่ะเราจะไปยืนตรงไหนคำถามที่หนึ่งเอ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะนี่มันคือการล้างแก๊สนี่นะยังไม่ทันได้วางเลยทำไมไม่ไปอ่ะมาทูเก้าอี้ไม่ไปด้วยอ่ะก็ยังไม่ได้ใส่กาวจะไปได้ยังไงล่ะแหมเดี๋ยวอย่าเพิ่งกดนะวางกาวก่อนยังไม่ได้ใส่กาวจะไปได้ไงอ่ะฮะอ่ะไปกดโอ้ยติดหัวอ้าวนอนเฉยกูตั้งท่าไว้ว่าหมุนแค่นี้ไงคุณโนบีโอ้โหจะกดเมื่อไหร่บอกนะอย่าเพิ่งกดนะทำไมอ่ะจะได้นั่งไงคะจะได้นั่งก่อนจะกดหรือยังใกล้แล้วครับใกล้แล้วจะถึงแล้วกดเลยมาละเออนั่นแหละเฮ้มันก็ไม่ได้หมุนแบบหัวนะหัวเราแบบก็แนวนี้อยู่เหมือนเดิมค่ะนึกว่าแบบหัวเราจะคว่ำก็ดีแล้วจะได้ไม่มึนเนี่ยผมคิดว่าหัวแบบหัวคว่ำไงแต่ตัวเรามองยังมองปกตินึกว่าตัวละครเราจะคว่ำได้ไปเลยเป็นมานั่งเดี๋ยวจะส่งให้ไม่เอาล้มลงไม่ตายเดี๋ยวจะกดสองทีกดสองทีนะใช่เชื่อได้ไหมไปไปแล้วมีคนจะหลอกผมมาฆ่าแน่เลยนี่ไงมาแล้วกลับขึ้นมาแล้วเป็นไงเฮ้ยหรือว่าเราจะนั่งตรงนี้แล้วแบบเรากดปุ่มแล้วเราก็โยกตัวเองขึ้นไปข้างบนเพราะเราขี้เกียจเดินขึ้นบันได
เราคงไม่ขี้เกียจขนาดนั้นใช่ไหมเสร็จแล้วคุณวันดบีบทแร่ไวขึ้น4เท่าตัวตั้ง4เครื่องเลยเหรอ Yes sir ไหนขอดูหน้าตาหน่อยดิอ๋อเออนํามาต่อไปข้างหน้าได้อีกใช่มันเหมือนขนมโรเลยแยมโรที่หมุนได้ถูกต้องยาวขนาดไหนก็ได้ทีนี้แต่กล่องนั้นจะไม่เต็มกล่องไม่เต็มหรอกเพราะว่าเมื่อมีไอเทมมันจะปล่อยออกทันทีอะกล่องนี้ไม่ได้เอาไว้เก็บไอเทมคุณวันดีแค่เอาไว้แบบวางกล่องแล้วเพื่อส่งออกเฉยๆค่ะพักไอเทมแบบชั่วคราวชั่วคราวไอเทมหายตลอดเวลาก็น่าจะได้แล้วโอ้โหเริ่มสตัมเลยแหละแต่มันตึงตึงรัวๆเลยนะโอ้โหโอเคเดี๋ยวลองเอาเหล็กออกดูก่อนตอนแรกก็ออกเป็นตั้งหลายกองแล้วนะมันก็มาไวอีกเหรอเนี่ยชอบตอนที่หินมันไหลแบบเนี่ยมันทีละก้อนแล้วก็ไปครับนี่แหละระบบโรงงานยังไงมันดูดีไหล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 เดี๋ยวนะดูก่อนว่าใกล้เต็มหรือยังยังไม่ใกล้เต็มค่ะเพราะสีแดงยังไม่ค่อยขึ้นผมว่าไม่มีทางเต็มแล้วแหละมันบดทั้ง4เท่าไอ้ตัวนี้มีกาเวลหลุดเข้ามาปะทูไหนไหนเนี่ยตัวเนี้ยเอาก็เอาไว้เก็บกาเวลนั่นแหละคุณวันวีอ๋อเหรอเจ้ากาเวลไปทำอะไรต่ออ๋อไปทำแบบไม่ใช่นี่มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเขาบดเสร็จเขาเก็บเข้ากล่องนี้ค่ะจากนั้นเข้ากล่องค่อยปล่อยออกไปผ่านน้ำไงฮะก็ใช่ครับแต่ทำไมกล่องนี้มันต้องมีกาเวลด้วยอ่ะก็มันบดหินมันก็ต้องได้กาเวลสิค่ะมันจะได้อย่างอื่นเหรอไม่แล้วมันไม่ได้ปล่อยไปโดนน้ำเหรอมันปล่อยไม่ทันเหรอทำไมมันไม่ปล่อยหรอหรือมันปล่อยไม่ทันเหรอคะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนี่ไงมันก็ปล่อยมาเป็นกองเลยนะอะไรทำให้เจ้าหมอนี่มันค้างอยู่อ่ะหรือว่ามันแบบบด2อันหรือเปล่าเครื่องบด2อันแต่ปล่อยทางเดียวอ่ะปล่อยแค่อันเดียวอันนี้ก็เครื่องบด2อันแล้วปล่อยทางเดียวอ่ะก็เหรออันนี้ก็ทางเดียวเหรอใช่เพราะว่าอันหนึ่งมีน้ำไงเออเนาะแต่มันเหมือนแบบโอ้รู้แล้วคุณวันบีไอเทมวิ่งผ่านหน้าอยู่ค่ะมันก็เลยไม่ปล่อยออกมามันมองว่ามันไม่มีพื้นที่อยู่อ่ะอย่างนี้นี่เองเฮ้ยคุณวันดบีมันจะไปยากอะไรล่ะแหมแล้วก็ใช้วิธีสุดคลาสสิกสิเฮ้ยอ๋อต่อถังยาวๆเลยก็แล้วกันต่อถังยาวๆเลยแล้วกันแม่อุตส่าห์ไปคิดมาว่าเอ๊ะจะใช้วิธีไหนดีนะแบบหยุดคิดไปสักพักหนึ่งอ่ะต่อถังสิรออะไรถังยาวเอ๋ว่าแต่ถังยาวมันยาวได้แค่3ค่ะถ้ามันขนาด1ช่องอ่ะมันจะยาวได้แค่3อ๋อก็ทำ2อ่ะ2ก็ยังยาว3มันต้องเป็น2คูณ2เจาะลงต้องเจาะพื้นถ้า2คูณ2น่าจะยาวได้มากขึ้นอ่ะเอ้ยอย่างนี้แหละใช่เลยทุกคนคะคุณวันดบีมุ่งมั่นกับการทำอาหารมากเลยค่ะส่วนโรงงานของเรานั้นก็ดูจะแบบเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วมีกลไกนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆทำให้ชีวิตสบายขึ้นและให้รู้สึกว้าวขึ้นเนาะโอเคพาร์ทนี้พอกันเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าตอนนี้บ๊ายบายค่ะ